สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กโก้นะคะแล้วก็วันนี้เราอยู่กันในเกม Line Ranger ซีซั่นที่6กันอีกแล้วกับการอัปเดตโคลาโบนะแล้วก็วันนี้จะเป็นการกดกาชาโคลาโบนั่นเองโดยที่กาชาโคลาโบในวันนี้นะคะก็คือเป็นอีเวนต์เพิ่มโอกาสได้รับ2ชนิดก็คือนัสมิพาวเวอร์สูตรนะคะแล้วก็กีโรโรตุ๊กตาล้มลุกสีแดงนั่นเองนะคะก็นี่เลย2ตัวที่อยู่ในหน้าจอตอนนี้นะคะก็เพิ่มโอกาสได้รับทั้ง2ชนิดนี้นะคะก็อย่างที่บอกไปนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอกาสได้รับตัวโคลาโบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3%เพิ่มโอกาสได้รับเนี่ยก็น้อยมากถ้าคูณ3ก็คืออยู่ที่ 9% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็นะต้องมาลองลุ้นกันนะคะซึ่งสำหรับ2ตัวนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะกดกาชาแล้วก็ได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะไปจนถึงวันที่18ตุลาคมเลยนะคะแล้ววันนี้พิเศษมากๆเพราะเราจะมากดกาชาตัวนี้และเมื่อกดครบ7ครั้งเราจะได้ตัวฟรี1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นเราไปลุ้นกันเลยว่าตัวฟรีจะได้อะไรคือวันนี้ได้แน่ๆ1ตัวแน่นอนเลยอ่ะแน่นอน1ตัวนะคะแต่ว่าจะได้ตัวซ้ำหรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องนึง มันมีโอกาสที่จะได้ซ้ำอยู่นะเพราะว่ากูกลัวได้เคโรโรมาแล้วนะคะอ่ะไปดูที่กาชากันเลยนี่ไงอันนี้นะคะเปิดตัวคอลลาโบเรนเจอร์ลิมิเต็ดจาก10โทเคโรโรนะคะเพิ่มโอกาสได้รับกิโรโรและนัสมิจากกาชานั่นเองก็คือเป็นกาชาอัลตร้าแรร์ 7-8 ดาวนั่นเองนะคะซึ่งมันก็ยังมีเจ้าตัวกาชาตัวเก่าอยู่นะเป็นกระป๋องกาชาตัวเก่านะคะซึ่งเราจะกดตัวไหนก็ได้ก็สามารถที่จะเข้ามิชชั่นภารกิจที่แบบกดครบ7ครั้งได้นะคะได้ทั้งคู่เลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมากดตัวนี้กันนะก่อนอื่นขอเซฟโดยการกดด้วยตั๋วกาชาสักหนึ่งจึกกดแล้วมาค่ะจากประสบการณ์การกดตั๋วกาชาที่ได้เคโรโรมานะก็ไม่คิดว่าจะได้ตัวอื่นอีกนะเพราะว่ามีความแบบมันต้องใช้ดวงสูงมากนะคะก็เลยไม่ค่อยหวังเท่าไหร่นะอะได้เป็นบราวตัวนั้นไปมาต่อกันดีกว่านะคะนี่เลยเราจะต้องกดตัวนี้อยู่แล้วนะตัวอัลตร้าแรร์6บวก1ครั้ง300เพชรนะคะเพื่อให้กดครบ7ครั้งนั่นเองวันนี้เงินครบแล้วเรียกได้ว่ารูบี้ครบแล้วนะมากดกันเลยมาแล้วค่ะคือจริงๆถ้าได้ตัวไหนสักตัวก็จะดีมากถ้าเป็นนาซูมิก็จะดีมากถ้าเป็นกิโรโรสก็จะดีมากคือตัวไหนก็ได้อะซัลลี่รถเข็นเด็กน้อยก็มาอีกแล้วนะมาอีกแล้วจ้ามาดูตัวที่2กันนะคะมาลุ้นกันว่าเราจะได้จากการกดกาชาบ้างหรือเปล่า Hatchling Honey 7ดาวอัลตร้านะครับบราวนี่นักสะสม7ดาวเฮ้ยตระกูล7ดาวมาอีกแล้วเนี่ยคืออะไรเนี่ยมันไม่ควรจะต้องมาเยอะขนาดนี้มั้ยอย่างน้อยก็ให้8ดาวอัลตร้าฉันมานิดนึงมั้ยโคนี่นักว่ายน้ำกู้ภัยตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่ากูจะทำเป็นอัลตร้าไปแล้วนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วล่ะไม่มีประโยชน์แล้วนะคะทหารรักษาการไมค์เฮ้ยไม่ใกล้เคียงกับความโคลาโบเลยจุดเนี้ยโอ้บ่าวเทพประยุทธ์ท่านประยุทธ์นั่นเองไม่ใช่ตายแล้วเดี๋ยวโดนปิดช่องจะทำยังไงท่านประยุทธ์ค่ะชิมช็อปใช้ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่ปืดขอเซ็นเซอร์แป๊บโอ้โหหมดแล้วคนนี้เป็นการกดที่กากที่สุดแล้วเท่าที่กดมาในเดือนนี้นะเพราะว่าดูดิดีที่สุดคือได้เป็น7ดาวอัลตร้าใช่ปะอย่าเรียกว่าดีสุดเลยดีสุดน่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นตัว8ดาวตัวนี้นะคะคือ8ดาวอัลตร้าก็ไม่มาให้เห็นอะทั้งที่มีโอกาสที่จะได้กิโรโรและนัสมีเพิ่มมากขึ้นโหเซ็งเวอร์เบื่อเลยมาดูที่ภารกิจกันนะคะในภารกิจเนี่ยมันจะมีช่องพิเศษตรงนี้นะคะที่บอกว่าเมื่อสุ่มกาชาอัลตร้าแรร์6บวก1กาชาเนี่ยครบ7ครั้งเราจะสามารถที่จะกดรับเรียกว่าเป็นตัวโคลาโบการันตี1ตัวนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เรามาลุ้นกันคือขออย่างเดียวอ่ะอย่าได้ตัวซ้ำ อย่าได้เคโรโรเป็นพอมาหุยอันนี้คือหีบโคลาโบเรนเจอร์นะคะทุกคนหีบโคลาโบเรนเจอร์อันนี้มีความแบบคล้ายๆเป็นตู้กาชาปอง
เหมือนในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะมีตู้กาชาปองแบบนี้ใช่ไหมนี่เดี๋ยวถ้าไปญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวจะกดกาชาปองมาให้ดู อ่ะมาลุ้นกันสำหรับตัวหีบโคราโบเรนเจอร์นะคะก็สำหรับโคราโบในเดือนนี้เนี่ยกูไม่แน่ใจว่ายังจะกดอีกไหมเพราะว่าก็เจ็บๆไปเยอะอยู่นะกด7ครั้งแล้วว่าก็อันนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่กดโคราโบประจำเดือนนี้นะคะก็โคราโบเคโรโรนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูกันว่าเราจะได้ตัวฟรีเป็นตัวอะไรกดแล้วนะกดแล้วนะกดแล้วนะกดไปแล้วฮิน่าซึมิฮินาตะนาซึมินะคะสรุปว่าเราได้นาซึมิมานะคะทุกคนคือจริงๆอ่ะที่เห็นว่าดูไม่ค่อยดีใจอ่ะเพราะว่าจริงๆกูอยากได้ทามามาเลยเพราะทามามามันน่ารักกว่าคือจะเป็นทามามาหรือกิโรโรก็ได้อ่ะแต่คือแบบนาซึมิก็โอเคอย่างน้อยได้ตัวไม่ซ้ำก็โอเคนะคะโอเคเราได้นาซึมิมาแล้วนาซึมิตอนนี้ก็คือเน่เป็นนาซึมิ8ดาวนั่นเองนะคะเดี๋ยวล็อกไว้ก่อนซึ่งนาซึมิ8ดาวเนี่ยได้8ดาวมาเราก็สามารถที่จะอัปเกรดได้ใช่ไหมถ้าเราทำเป็นอัลตร้านะคะเราจะได้กบดำ8ดาว1ตัวด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็กดไปที่เพิ่มระดับนะคะแล้วเราก็ไปอัปเกรดนางกันเถอะจะอัปเกรดเนี่ยก็ต้องใช้กบแดง8ดาวนะคะนี่เลยกูยัดกบแดงไปเลยละกันแบบนี้140ง่ออันนี้ก็เป็นปกตินะคะทุกตัวก็ต้องยัด4ตัวแบบนี้เหมือนกันนะคะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเป็นระดับ140 max แบบนี้ super master นะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าถ้าเรามี material พร้อมเนี่ยตัวการอัปเกรดเนี่ยมันก็จะวุ้งวิ้งแบบนี้นะคะเราสามารถกดเข้าไปได้เลยเงื้อสวยงามเอาเถอะอย่างน้อยก็มีตัวคาราโบอีกหนึ่งตัวนะคะอัปเกรดเงินไม่พอขอไปเก็บตังค์แป๊บโอเคหลังจากไปเก็บตังค์มาแล้วนะคะแอบไปเก็บตังค์มาเรียบร้อยนะคะอย่างที่เห็นว่าเราต้องใช้แมททีเรียลตามนี้เลยนะคะแมททีเรียลตัวสุดท้ายเนี่ยอัญมณีแห่งเทพเจ้าตัวนี้นะคะต้องหาในแล็บเท่านั้นนะจ๊ะไม่สามารถดรอปได้นั่นเองอ่ะเราจะมาทำนัสมินะให้กลายเป็นอัลตร้ากันดีกว่าเน่ใช้800,000จัดไปนัสมิภาวะสูตรเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เหมือนใส่ชุดมันก็เหมือนอยู่แล้วเนาะอันนี้เนี่ยน่าจะเอาแพทเทิร์นมาจากอีวาเกเลียนปะแล้วก็มาตัดหัวใหม่มาตัดหัวใหม่อะไรเงี้ยนะอ่ะตอนนี้เราได้นัสมินะคะที่เป็นอัลตร้ามาสเตอร์เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยอย่าลืมไปรับนี่มันคือภารกิจพิเศษนั่นเองนะคะที่เขาบอกว่าอัปเกรดขั้นสูงสุดนะคะทำให้ฮินาตะนัสมิเป็นเรนเจอร์อัปเกรดขั้นสูงสุดยกเว้นการสลับนะคะก็คือเป็นอัลตร้ามาสเตอร์นั่นเองเราก็จะสามารถได้กบดำ8ดาว1ตัวนั่นเองนะคะรับเลยแน่เรียบร้อยแล้วก็ถ้าใครเนี่ยทำตัวอื่นให้เป็นอัลตร้าได้นะคะก็สามารถที่จะไปรับได้เช่นกันนะคะนี่ไงได้กบดำอัลตร้ามา1ตัวแล้วก็ได้นัสซึมิมาเรียบร้อยสำหรับวันนี้ก็การกดกาชานะคะก็อย่างที่เห็นกันไปนะว่าเรากดกาชาคือไม่ได้ตัวจากการกดกาชาเลยจ้าอีอัลตร้าแรร์ 7-8 ดาวเนี่ยกดมาแล้ว7ครั้งไม่ได้เคโรโรเลยไม่ได้โคลาโบเลยนะอันที่เราได้มาเนี่ยก็คือเป็นตัวเคโรโรที่กูอ่ะได้มาจากตั๋วกาชาเนาะกดตั๋วกาชาฟรีๆนะได้เคโรโรมาสังงานนะคะถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปเนี่ยสามารถที่ไปดูด้านล่างได้เลยนะแล้วก็ในวันนี้กดไม่ได้เช่นกันแต่ไปได้จากภารกิจที่สะสมการกดครบ7ครั้งนะคะก็ได้ตัวฟรีมา1ตัวที่เป็นตัวโคลาโบนั่นเองก็ถ้าใครอยากจะได้ตัวแน่ๆ1ตัวนะก็แบบนี้เลยนะใช้วิธีเดียวกูก็คือค่อยๆรอเพจนะแล้วก็กดไปเรื่อยๆนะคะจนครบ7ครั้งตอนนี้เราก็ได้ตัวมา1ตัวเป็นการันตีโคราโบนั่นเองนะสรุปวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะคะหวังว่าทุกคนคงจะเก็บสะสมโคราโบในเดือนนี้กันได้ให้ครบกันทุกตัวนะคะหวังว่าคงจะครบกันทุกคนนะกูกลัวจะได้แค่นี้แหละ2ตัวเท่านั้นส
สำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะกับเกม Light Ranger วันนี้ไปแล้วบ๊ายบายอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าถ้าทำนัสมิให้เป็นอัลตร้าหรือตัวไหนเนี่ยอัปเกรดเป็นอัลตร้าแล้วเราก็ได้เจ้ากบดำ8ดาวมาเรียบร้อยอย่าลืมมารับเพชรฟรีๆตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่าในคอลเลกชันเนี่ยถ้าเราทำตัวไหนเนี่ยเป็นระดับซูเปอร์มาสเตอร์มันจะแจกเพชรฟรี5อันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็มากดรับรูบี้ตรงนี้ด้วยอีก5โอ้ถือว่าได้แถมฟรีไปแล้วกันนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับการสะสมคอลเลกชันวันนี้ไปแล้วบายชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่กูนะ